สวัสดีครับสวัสดีครับผมคลิปที่แล้วเราคุยกันไปแล้วว่าเราจะไม่ทิ้งกันไฟนานนะครับก็มากันถอนเรื่องเลยคลิปนี้ยังอยู่ที่เก่าอยู่นะครับอยู่กับเคนเหมือนกันอยู่กับอีเดนเหมือนกันอยู่กับอีเดนเหมือนกันนะครับทีนี้เมื่อคลิปที่แล้วเราอยู่ในห้องเล่นในห้องเล็กๆนะครับอันนี้เราโตแล้วขึ้นสเตจเลย EC 15นะครับก่อนที่จะเป็น EC 15เนี่ยถอยหลังไปนิดนึงอีเดนเนี่ยซีรีส์ที่เขาสร้างชื่อที่ดังมากในอเมริกาเนี่ยนะครับชื่อว่ารุ่น World Tour World Tour เนี่ย World Tour จะเป็นหัวแอมแบบหัวเทิร์นครับหัวเทิร์นแยกคาบิเนตต่างหากอันนั้นจะดังมากนะครับฝรั่งถ้าเราลองเซิร์ชประวัติดูมีขนาดมีอินไซพีเดียเลยนะมีในอินไซพีเดียเลยนะฮะแอมยี่ห้ออีเดนเนี่ยนะครับแล้วก็สำหรับรุ่นนี้ออนสเตจนะครับ EC 15เหมือนเดิมเขาบอกว่ามัน easy adjust easy tuning ปรับให้เข้ากับสไตล์การเล่นได้ค่อนข้างกว้างคือไม่ไปโฟกัสไม่ใช่ล็อกจ๋าไม่ใช่แจ๊สจ๋าหรือเมทัลจ๋าเขาบอกว่าที่เขาบอกมาระบุมาในคู่มือก็คือแจ๊สคันทรีแล้วก็ heavy rockถือว่าเป็นอะไรที่มันกว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีเบสหลายตัวนะแต่ว่าขี้เกียจเปลี่ยนหัวแอมป์นะอันนี้เหมาะใช่ไหมหมุนแค่ไม่กี่ตัวครับหมุนแค่ตัวเดียวก็เปลี่ยนแล้วครับแล้วก็สเปค150วัตต์นะครับน่าจะเป็น180วัตต์ครับโอ้180วัตต์นะครับ15นิ้วดอก15นิ้วครับผมนะครับก็มี enhanced control มี Q 3แบนแล้วก็มี mist width มีตัวกวาดเสียงกลางนะครับมีสเตอริโอมีเดียอินพุตนะครับอินพุตเนี่ยเป็นสเตอริโอด้วยนะครับแล้วก็มีเฮดโฟนเอาท์พุตมีจูเนอร์เอาท์พุตเอฟเฟคลูปครับ DI เอาท์พุตที่เป็น XLR คือเป็นสายไมค์มาเสียบได้เลยนะครับน้ำหนักค่อนข้างจะเอาการอยู่เหมือนกันนะครับรวมแล้วอยู่ที่ 19.5 กิโลกรัมก็ผมว่าสมกับแรงขับมันนะครับ180วัตต์ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้องานเขาโอเคนะโอเคงานดูไอตัวฟินิชชิ่งภายนอกที่เป็นคมแบบกำมะหยี่นะฮะแล้วก็อันนึงที่เป็นข้อด้อยของแอมป์หลายยี่ห้อแต่ยี่ห้อนี้จะไม่เป็นก็คือไอรอยต่อวัสดุเนี่ยพอนานๆกาวมันจะหลุดแต่อันนี้เมื่อกี้ผมพยายามหามันไปต่อไว้ตรงไหนช่วงรอยต่อของผมเขาเอาไปซ่อนแล้วพับไว้ข้างในเลยมันไม่หลุดแน่นอนอันนี้มันไม่หลุดแน่นอนใช่ใช่ครับอันนี้มาใช้งานนานไปใช่ไหมมันจะเปิดออกมันจะเปิดออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลงไปฟังนะครับที่ว่าsound variety เนี่ยนะครับปรับได้กว้างขนาดไหนในแต่ละสไตล์นะครับเดี๋ยวให้เกมสโลให้ฟังสักนิดนึงแล้วก็ประกอบกันเราจะมีการเดี๋ยวมีแคปหน้าจอไอ้ตรงที่เราปรับปุ่มไว้ด้วยนะครับเผื่อใครอยากได้ไปลองซาวแบบนี้เจ๋งนะปรับแบบไหนนะครับมีให้ด้วยครับเอาลองไปฟังกันดูก็เป็นซุ้มเสียงของแต่ละสไตล์ที่เอมพยายามปรับมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้มีแบบป๊อปครับมีซาวด์ที่แบบใช้สแลปอ่าฮะมีแบบฟังๆหน่อยครับผมแล้วก็ไปเมทัลแบบป๊อปก็น่าฟังดีเหมือนกันนะครับที่สำคัญพอย้ายฐานการผลิตมาแล้วเนี่ยราคาจับต้องได้เลยนะครับอย่างเนี้ยรุ่นเนี้ยไม่ถึง 20,000ไม่ถึง 20,000 ลดแล้วไม่ถึง 20,000 จริงๆจากน้ำเสียงที่ผมเล่นไปในเมื่อกี้นะครับ180วัตต์นี่ผมว่าตรงนี้ตกมาจาก 20,000
ต้นๆจะได้อยู่นะตัวนี้คงจะเป็นอะไรที่ทำตลาดก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนเบสโดยเฉพาะที่เป็นมืออาชีพแล้วว่าตัวนี้คงจะไปซ้อมในห้องข้างบ้านมันถล่มตาแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ผมพารวยเติมไดรัสกับเกมครับผมจากร้าน Music Support ร้านของคนมีไฟหัวใจมีฝันลากันไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ